ที่รู้จักกับนายทหารที่เรียกว่าบูรพาพยักษ์เป็นอย่างดีโดยความที่เคยเป็นเขยซีพพอมีสถานะทางเศรษฐกิจบ้างไม่บ้างหรอครับมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการรู้จักมัคคุนในฐานะนักการเมืองกับบูรพาพยักษ์ในพื้นที่นั้นหลายคนครับ และผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นว่าวัฒนาเมืองสุขก็ทําหน้าที่เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ในการเป็นตัวกลางเจรจาความกับบรรดาทหารทหารเหล่านี้แล้วก็มาสื่อความแล้วก็เป็นข้อความที่ถูกเบี้ยวเป็นจนํานวนมากจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็ตัดสินใจออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ต่อสู้กับคณะรัฐประหาร,ร,รอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา เจอหน้านี่ก็ยังอํากันอยู่ว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยนะครับให้เดินถอยหลังขึ้นนะผมบอกว่าพี่เนี่ยนะครับขึ้นรถเดินหน้าพอหัวมุดเข้าไปในรถเนี่ยนะครับก็ไปถูกชกที่ท้ายถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบทเรียนของวัฒนาเมืองสุขในคราวนั้นก็อสอนเนี่ยกับพวกเราว่าเวลาจะขึ้นรถให้ถอยหลังขึ้นเพราะว่าเวลาหัวมุดไปแล้วเนี่ยนะครับ มันทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าผมเองก็เห็นว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของวัฒนาเมืองสุขนั้นเขาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างตรงไปตรงมาจะเท็จจะจริงนั้นก็ต้องพิสูจน์กันแล้วก็ผมเองก็เชื่อเนี่ยนะครับแบบจารุรวนฉายแสงว่ามันมีอะไรที่เป็นความเท็จบ้างเพราะที่เห็นนั้นเนี่ยนะครับ สิ่งที่วัฒนาเมืองสุขโพสข้อความหรือพูดหรือสัมภาษณ์ใดๆก็ตามนั้นมันไปแทงใจดำพูดได้ให้ว่าไปว่าอย่างตรงไปตรงมานะครับจ้องๆพูดได้ง่ายว่าเหมือนเอาหมัดตรงเนี่ยนะครับพุ่งเข้าไปโดนไปหน้าอย่างจังในแต่ละครั้งในแต่ละคราวความโกรธเมื่อถูกสะสมเนี่ยนะครับ มีคนไปชกก็แล้วแทนที่ว่าจะเบากว่าเดิมปรากฏว่าก็หนักกว่าเดิมแล้ววัฒนาเมืองสุขเนี่ยนะครับพอเขาได้รับการประกันตัวเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะเดินหน้าวิภากวิจารณ์คอสชอต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งก็คือว่า เมื่อผู the ้นำคอสชเนี่ยนะครับประกาศว่าบ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยทั้งที่ความเป็นจริงมันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยแต่ว่าเมื่อบอกกับโลกว่าเป็นประชาธิปไตย99.99%และนี่นะครับเป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสิแต่ในทางปฏิบัติ ใครพูดไม่ข้าหูเนี่ยนะครับก็ต้องเจอกันแบบนี้และที่สำคัญผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมันใกล้วันดาวมฤตยูปรากฏว่าทหารตำรวจลาดตะเวนจุดสำคัญทั่วทำเนียบรัฐบาลมีการจัดระเบียบสื่อสารมวลชน คือถ้าทำเนียบมันไม่ปลอดภัยเนี่ยนะครับและที่ไหนมันจะปลอดภัยเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นหลายคนได้วิพากษ์วิจาร์ณว่ากรณีการดำเนินคดีกับพลเรือเอกพระจุนตามประทีปอดีตหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษของพลเอกเปรมติลสูลานนท์กรณีเนี่ยนะครับหลายเรื่องการ นะครับการโยกย้ายตำรวจและก็มีการจ่ายสตางค์กันนั้นจะนำพาไปสู่อะไรเป็นสงครามตัวแทนเบื้องต้นหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ชวนติดตามกันไปทั้งหมดและพอพฤติกรรมพฤติการ,รในการเข้มเรื่องรองปภของธรำรเนียบรัฐบาลน,นั้นก็กำลังสงสัยว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น ระสิ่งที่มันสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยของเราอยู่ช่วงหัวเลียวหัวต่อที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญหลังจากพลเอกประวิตยวงสุวรรณออกมาประกาศชัดว่าปีต่อไปนี้จะต้องสวสรรหาพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาขานรับ ว่าระยะเปลี่ยนผ่านสวต้องสรรหาแล้วถามว่าร่างของมีชัยหรือชุพันอย่างไรบอกว่ามีชัยเนี่ยเขาเป็นเผด็จการแบบคลาสสิกไม่ใช่เผด็จการเนี่ยนะครับแบบมั่วตัวก็ไปใช้วิธีเนี่ยนะครับเขียนร่างรัฐธรรมนูญที่มาของสวเนี่ยนะครับไปซ่อนไว้ในที่มาของกลุ่มอาชีพและเลือกไว้กัน ความจริงก็เป็นแทคติกนี่นะครับของสภาที่ปรึกษาแทคติกของสอปชนะครับในขณะที่กำหนดที่มาต่างๆแปลความกันว่ามีการซักซ้อมกันหลายรอบแล้วพูดไง่ายๆว่าทำขั้นตอนได้ดูเหมือนว่ามันมีที่มาที่ไปกันทักหน่อยแต่ผลลัพธ์มันจะไม่เปลี่ยนแต่สวรประเภทสัญหาเนี่ยนะครับบางคนนี่ครับก็รู้ว่าเพื่อน,น,นเกลียดขี้หน้า คนเนี่ยมันไส้นี่นะครับในพวกเดียวกันแล้วถ้าขือนไ,ไปเลือกกันเองเนี่ยนะครับจะไม่ได้รับเลือกก็ออกมาส่งเสียงว่าหปีต่อไปนี้นะครับควรจะให้อำนาจคอสช,อชอแต่งตั้งเลยจะได้จบจบกันไปปรากฏว่าพอพลเอกประวิทย์ขานรับพลเอกประยุทธ์ขานรับโอ้โหเลยมีการมองต่อกันไปว่า จะให้สวที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยร่วมโหวตเลือกนายกด้วยไหมเพราะนี่ยครับวิธีนี้จะนำไปสู่ให้สวโหวตเลือกนายกก็ตัวตั้ง200ก่อนถ้าผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับห้าก็เป็น700หายอีก150ก็เกินครึ่งและที่สำคัญที่สุดก็คือว่า ให้สวเนี่ยนะครับมีหน้าที่เท่ากับสภาผู้แทนราษฎรและมีอำนาจที่เหนือกว่านอกจากเท่าแล้วนะครับสสมีอำนาจอย่างไรสวมีอำนาจเท่านั้นและไปเพิ่มในสิ่งที่สสไม่มีทิศทางของรัฐธรรมนูญมันไปแบบนี้แต่ผมเองเนี่ยนะครับก็บอกพี่น้องกันมาตั้งแต่ต้นว่าผมไม่ได้วิโตอะไรแล้วครับ เพราะว่าเหตุที่ไม่รับนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยครับมันไม,ม่เป็นประชาธิปไตยหลายเรื่องเรานี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนอกจากที่มาของนายกแล้วก็ปิดประตูการแก้ไขให้อำนาจองค์กรอิสระล้นพ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการแสดงท่าทีของผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับไปยังคณะกรรมการยกร่่ง ที่ผมพยายามอธิบายเนี่ยครับสองมุมเพราะนายมีชัยเนี่ยครับต้องประชุมร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่แล้วฐานะเป็นกรรมการคสชและพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าได้วิษณุเครืองามกับนายมีชัยเนี่ยครับหรือบวรศักดิ์อุวันโนก็เป็นลิ้นคอหอยลูกกระเดือกกันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าใครจะเล่นละครหน้าไหนกันเท่านั้นเองแต่ความที่ไม่มั่นใจว่าจะสามารถในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผ่านประชามติกันไปได้ก็ต้องดำเนินการกันหลากหลายวิธีการการเจรจากับพรรคการเมืองก็เห็นแล้วว่ามันไม่ง่ายเพราะพรรคการเมืองใดเนี่ยครับไปฝากอนาคตไว้กับคณะรัฐประรหาร ในท่ามกลางกระแสประชาธิปไตยเนี่ยครับจะสูงขึ้นในตอนปลายของคณะรัฐประหารทุกครั้งคราวในประเทศนี้หรือว่าที่ใดในโลกก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพรรคการเมืองเนี่ยนะครับจะเล่นบทปลาไหลกินน้ำแกงอะไรก็ตามแต่จะแสดงออกว่าเอออ,อหอหมก,กับคณะรัฐประหารเนี่ยจะพ่ายแพ้เรียบในสนามการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยครับขั้นตอนการเจรจาการแต่งตัวกันนั้นก็ยังทํากันอยู่แต่ภาระของฝ่ายประชาชนนั้นเนี่ยนะครับเราคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเนี่ยนะครับไม่ยืนหยัดให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยที่มันถูกต้องแล้วนั้นเนี่ยเราจะมีปัญหาเกิดขึ้นกันมากมายและมีหน้ำซ้ำครับมันจะเป็นวิกฤตเนี่ยะครับที่เราไม่เคยเจอกันมาก,ก่อน ผมจึงไม่แปลกใจว่าในสังคมที่มันเป็นปัญหาหรือนะครับยกตัวอย่างอีกกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเอกฉันให้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายในการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยนะครับโดยฟ้องอดีตนายกยิ่งลักษณ์และกปะปสนายสุเทพเทือกสุบรรณและพวก ว่าสร้างความเสียหายนี่ก็เป็นองค์กรเนี่ยนะครับที่ไม่มีกระจกอีกหนึ่งองค์กรผมเองเนี่ยนะครับกำลังจะคิดว่าจะต้องจัดการโครงการซื้อกระจกให้กับหลายหน่วยงานหรือแม้กระทั่งเนี่ยครับใครเป็นสิทวัดอ้อนน้อยก็ไปถวายกระจกให้พุทธอิสระบ้าง กกรกตเองเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่มีปัญหามากที่สุดเป็นหน่วยงานที่ไม่พยายามที่จะจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จในพื้นที่ภาคใต้ที่ไม่สามารถจัดให้มีการสมัครรับเลือกตั้งได้เนี่ยผู้สมัครพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคพวกเราเนี่ยขึ้นไปที่ทำการกก,กตเนี่ยนะครับ คล้องคองนกหวีดปิดปาดปีดดปาดกันทั้งนั้นและได้มีการดำเนินคดีกับกะกะตเนี่ยนะครับท้องที่เป็นจำนวนมากแม้กระทั่งเนี่ยนะครับการส่งบัตรเลือกตั้งโดยใช้วิธีการไปรสณนีซึ่งกปปสกร็รู้รู้เพราะอะไรครับกกะตะบางส่วนก็ไปร่วมมือกับกปปสด้วยเวลานั้น ก็ไปล้อมเนี่ยนะครับไม่ให้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งออกจากที่ทําการไปรษณีย์แทนที่ว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาจะใช้วิธีการอย่างนี้แต่ว่าจงใจแทนที่ว่าจะส่งเนี่ยนะครับโดยวิธีการรถหรือวิธีการอย่างอื่นเพื่อให้บรรลุผลแม้กระทั่งว่าการที่จะต้องการจะเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปหลังจากเลือกตั้งวันชุดแรกมีปัญหาสารรัฐมนุนวินิจฉัย ศาลร,รัฐมนูนก็ไปวินิจฉัยว่าให้คุยกันระหว่างรัฐบาลกับกกตซึ่งไม่มีกฎหมายข้อไหนเลยและต่อมาเนี่ยนะครับสาลร,รนูนวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะแทนที่ว่าจะวินิจฉัยตอนคราวว่าให้รัฐบาลและกรกตไปคุยกันเนี่ยเพราะผ่านการเลือกตั้งครั้งแรกมาแล้วที่มันเป็นปัญหา ว่ากรณีไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้ครบทุกเขตได้แล้วมันจะครบได้อย่างไงก็พวกนี้ไปล้อมเนี่ยนะครับไปรษณีย์นะครับที่เก็บบัตรเลือกตั้งมีการไปล้อมหน่วยเลือกตั้งสามหนุนวินิจฉัยง่ายๆหลังจากนั้นเนี่ยครับแทนที่ว่าวินิจฉัยนะครับก่อนคำแนะนำให้ไปคุยกันเนี่ย ว่าการจัดการเลือกตั้งไม่สามารถจัดการในวันเดียวให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ก่อนหน้านี้คุณไปวินิจฉัยให้เขาไปคุยกันทำไมล่ะเรื่องราวเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าเกิดภายหลังแต่ว่าวันไหนจะเอาอะไรต่างหากแล้วนั่นคือโลกแห่งความเป็นจริงและผมเองว่าคนที่ต้องรับผิดชอบเต็มๆคือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ไม่แสวงหาและมีความพยายามม่การเลือกตั้งมันเกิดขึ้น,นได้และคนที่ไปขัดขวางการเลือกตั้งนั้นเนี่ยก็ชัดเจนที่สุดและมีหน้ำซ้ำเนี่ครับรัฐบาลในเวลาที่มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งอำนาจจะมีเหลือครึ่งหนึ่งเพราะเนี่ยนะครับเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งอำนาจจะไปอยู่กับกกต โยกย้ายข้าราชการหรือแม้กระทั่งการ